สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2564หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธเดินทุดงในพื้นที่ภาคใต้เป็นวันที่7นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันโกนหลวงตาบุญชื่นก็ได้โกนก่อนที่จะถึงวันพระก็คือวันพรุ่งนี้ขึ้น15ค่ำเดือน12ตรงกับวันลอยกระทงวันนี้หลวงตาบุญชื่นเดินทุดงมาจำวัดอยู่ที่วัดป่าสวนงามอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะครับซึ่งวัดป่าสวนงามนี้เป็นวัดที่น่าสนใจเลยทีเดียวมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนั้นก็คอยติดตามไปกับแอดมินนะครับสำหรับเจ้าอาวาสวัดป่าสวนงามพระครูไพโรจน์วุฒิธรรมก็พร้อมที่จะต้อนรับคณะของหลวงตาบุญชื่นวัดป่าสวนงามนี้เป็นวัดเกือบจะสุดท้ายหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะหาวัดยากหากเดินเข้าไปก็จะเข้าเขตพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งก็จะไม่มีวัดหรือหายากนอกจากจะจำวัดอยู่ที่ส่วนราชการอื่นๆหรือในสถานที่ทางราชการเท่านั้นสำหรับการเดินทุดงในวันนี้ของหลวงตาบุญชื่นช่วงเช้าได้เดินทุดงออกจากวัดบางวันตำบลวางวันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาตามเส้นทางหมายเลข4ขึ้นไปทางเหนือช่วงกลางระหว่างเส้นทางก็ได้แวะที่วัดบางคลั่งอำเภอคุระบุรีวัดบางคลั่งนะครับไม่ใช่วัดบางครั้งออกจากวัดบางวันมาเจอวัดบางคลั่งแล้วก็เดินขึ้นทางเหนือจนถึงวัดป่าสวนงามในระหว่างทางหลวงตาบุญชื่นได้เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดบางคลั่งก็คือพระมหานครินทร์อนาลโยได้เข้าสนทนาธรรมพร้อมกับพูดคุยทางเจ้าอาวาสวัดบางครั้งพระมหานครินทร์อนาลโยก็ได้ให้พรหลวงตาบุญชื่นพร้อมกับให้คำแนะนำในการเดินทุดงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเป็นภูเขาชุมชนก็จะอยู่ห่างไกลกันการที่จะเดินไปถึงวัดนะที่หมายตามระยะทางที่กำหนด25กิโลเมตรนั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นิดนึงภาคใต้ขึ้นชื่อว่าฝน8แดด4หมายถึงว่ามีฝนตกตลอดทั้งปีฝนตกชุ่มฉ่ำการเดินทุดงก็จะค่อนข้างลำบากการที่จะจำวัดอยู่กลางป่ากลางเขาหากไม่มีที่พักที่เหมาะสมหรือที่สมควรก็อาจจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยได้พระมหานครินทร์อนาลโยเจ้าอาวาสวัดบางคลั่งได้ให้คำแนะนำข้อมูลในหลายๆด้านจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นก็ได้กราบลาเดินทุดงต่อไปตามเส้นทางเส้นทางในการเดินทุดงบริเวณนี้นะครับถนนหมายเลข4ถนนเพชรเกษมประชาชนก็จะอยู่ห่างไกลกันเป็นชุมชนแยกออกไปพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่ายางเป็นสวนเป็นภูเขา
็มีทางขึ้นเขาทางลงเขาเป็นบางแห่งการเดินทุดงในวันนี้ก็จะมีฝนตกเป็นห่วงๆนะครับก็ทำให้หลวงตาบุญชื่นและคณะได้เปียกปอนหนักบ้างเบาบ้างแต่นั่นก็มิได้ทำให้หลวงตาบุญชื่นได้เกิดความย่อท้อแต่อย่างใดยังคงมุมานะและตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินทุดงตามปณิธานที่ได้ตั้งใจเอาไว้การเดินทุดงในสถานที่ที่ไม่มีคนเช่นนี้หลวงตาบุญชื่นก็เดินด้วยความรวดเร็วกระฉับกระเฉงท่านผู้ชมแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าหลวงตาบุญชื่นนั้นท่านอายุ73เข้าไปแล้วไม่ใช่37ดังที่ท่านเห็นสุขภาพของท่านแข็งแรงจิตใจที่มั่นคงเมื่อเดินเข้าไปถึงวัดป่าสวนงามอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาซึ่งเป็นวัดป่าที่อยู่ในสวนเป็นวัดที่ตั้งขึ้นใหม่เดิมทีเดียวเป็นสำนักสงฆ์ที่มีพระสงฆ์มาปรากฏทุดงอยู่ณที่แห่งนี้จนกระทั่งปี2536จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัดป่าโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็มีประชาชนหลายส่วนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงทำสวนทำไร่อยู่ใกล้เคียงได้เข้ามารับพรจากหลวงตาบุญชื่นได้เข้ามาขอพรหลวงตาบุญชื่นได้พักที่วัดแห่งนี้ระยะทางที่เดินได้ในวันนี้21กิโลเมตรก็ถือว่าน้อยกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่ามีฝนด้วยทำให้การเดินอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่มิใช่ปัญหาแต่อย่างใดเมื่อหลวงตาบุญชื่นเดินเข้ามาในวัดป่าสวนงามก็ได้ไปนมัสการเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายเข้าที่พักสำหรับวัดป่าสวยงามนี้เป็นสถานที่สวยงามเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมการท่องเที่ยวและการศึกษาภูมิประเทศที่แอดมินบอกว่ามีความสำคัญสำหรับการเดินทุดงนั้นก็เนื่องจากว่าหลังจากนี้ไปแล้วถ้าเลยวัดนี้ไปก็จะหาวัดที่จะจำวัดที่จะพักยากแล้วนะครับเมื่อทุดงขึ้นสู่สุขสำราญกระเปอร์และระนองก็เป็นปัญหาที่ลูกศิษย์ลูกหาจะได้แก้ปัญหาในการพักจำวัดต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมสมหรือกล้องสุริยาชาแนลที่อนุเคราะห์ข้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ